สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแป้งแล้วก็ช่องพีเอ็มฟอร์ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แป้งอยู่กับเจ้าเอเวอเรสต์ไวแท็กนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมชุดแต่งสวยๆในคันนี้กันค่ะใครพร้อมที่จะชมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับช่องพีเอ็มฟอร์ดของเราด้วยนะคะถ้าเกิดใครกดแล้วก็ตามชมกันได้เลยค่ะขอบอกก่อนเลยนะคะคันนี้คือเจ้า Everest Y-Tech นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปของรุ่น Everest เลยค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งของคันนี้กันเลยตัวนี้นะคะเขาจะแต่งชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็เน้นเป็นโทนแบบว่าขาวดำนะคะทั้งคันเลยอย่างแรกเลยที่แต่งเพิ่มเติมนะคะก็คือกระจังหน้านะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวอักษร FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมีลายรวงพึ่งด้านในแบบนี้นะคะด้านบนเนี่ยมีไฟ LED ถึง3จุดกันไปเลยสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นไฟ LED สีขาวนะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้ว่าอยากได้สีส้มหรือว่าสีขาวแบบนี้นะคะส่วนตัวอักษร FORD นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นสีดำด้านทั้งหมดแบบนี้เลยทำให้ดูว่าเข้มๆมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ลูกค้าสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะนี่ตัวนี้รีเควสได้เลยค่ะด้านบนนะคะฝากระโปรงคัมเบอร์ไวแท็กแบบนี้ตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวอะคริลิกสีดำด้านนั่นเองค่ะถัดมาด้านล่างนะคะตัวนี้เนี่ยตัวกันชนด้านหน้าปกติของตัว Everest Y-Tech เนี่ยเขาจะเป็นสีเทากราไฟต์แบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะติดเป็นกันชนหน้าของ Victor นั่นเองนะคะทำสีเป็นสีขาวมุกนะคะตัดกับสีดำด้านแล้วก็สีเทาแบบนี้ตรงนี้นะคะเว้นเอาไว้สำหรับเซ็นเซอร์หน้านะคะทั้งหมด6จุดนะคะแล้วก็มีตัวเรดาร์ตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED แล้วนะคะด้านล่างเนี่ยปกติจะมีสติกเกอร์คำว่า Victor นะคะตัวนี้ลูกค้าก็รีเควสที่จะเอาสติกเกอร์ออกนั่นเองค่ะสำหรับไฟหน้าของคันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปก็จะได้ไฟหน้าแมทริกซ์ LED นะคะเป็น LED แบบเต็มระบบเลยสำหรับไฟหน้าตัวนี้เนี่ยในรุ่น Everest ก็จะอยู่ในไทเทเนียมพาร์ท 4x4 นะคะแล้วก็ Everest Y-Tech ค่ะตัวกันชนหน้าของเขานะคะก็จะยาวมาจดถึงด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้เว้นสำหรับเซ็นเซอร์นะคะตัวคิ้วล้อเนี่ยจะเป็นคิ้วล้อทรงฟันเฟืองนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะกำลังดีเลยค่ะมาดูช่วงล่างของคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยเปลี่ยนแม็กนะคะเปลี่ยนยางแล้วก็จานเบรกรวมไปถึงปั๊มเบรกด้วยนะคะแบบจัดเต็มมากๆเลยตัวปั๊มเบรกแล้วก็จานเบรกของเขานะคะจะเป็นของแบมบูนั่นเองนะคะเป็นสีเขียวสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จานเบรกเนี่ยขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะส่วนล้อแม็กของเขานะคะจะเป็นล้อแม็กแวมไพร์สีดำนะคะดำเงาแบบนี้เท่มากๆเลยจะลายคล้ายๆกับทรงของลายดอกไม้เลยนะคะเป็นลายยอดฮิตเช่นกันค่ะส่วนยางนะคะจะเป็นยาง BF นะคะตัวนี้เนี่ยจะลายค่อนข้างคล้ายๆกับเจ้าตัวแรปเตอร์นะคะเป็นยางออลเทเรนสเปคยาง 275/55R20 ค่ะสำหรับด้านข้างนะคะตัว Everest Y-Tech เนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นสีเทากาไฟแบบนี้นะคะนี่ขอบกระจกก็สีเทากาไฟส่วนมือเปิดของเขานะคะทำการแรปสติกเกอร์สีดำด้านเข้าไปนะคะเรียบหรูสวยงามมากๆเลยนะคะรวมถึงบริเวณนี้ด้วยนะคะแรปสีดำทั้งหมดเลยไปจนถึงราวหลังคาด้านบนเลยนะคะตัวราวหลังคาของ Everest Y-Tech เนี่ยเขาจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะเขาจะยกขึ้นมาจากหลังคานิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งจากโรงงานสามารถใช้งานได้จริงขนของแบบหนักๆได้เลยนะคะมาถึงด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับดิสเบรกของด้านหลังนะคะแล้วก็ปั๊มเบรกเนี่ยจะมีเพิ่มเติมเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เป็นของแบมโบนะคะสวยงามมากเลยดีไซน์เนี่ยโดดเด่นไม่เหมือนใครรวมไปถึงการที่เราติดคิ้วล้อขนาดเท่านี้นะคะมันจะพอดีกับตัวยางเลยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากเปลี่ยนยางแต่ว่าไม่อยากให้ตัวล้อเนี่ยล้นออกมานอกรถนะคะก็
แนะนำติดเป็นคิวล็อกขนาดประมาณนี้นะคะจะกำลังดีเลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีตัวกระชนท้ายมาด้วยนะคะตัวกระชนท้ายของเขาจะทำสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัดด้วยสีเทาดำแบบนี้นะคะมีโลโก้คำว่าวิกเตอร์พร้อมกับมีท่อหลอกมาให้สองข้างแบบนี้นะคะลูกค้าเลือกดีไซน์ได้นั่นเองบริเวณนี้นะคะมีไฟตัดหมอกท้ายมาให้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์เนี่ย6จุดกันไปเลยสำหรับรุ่น Everest Wi-Tech นะคะมีตัวอะคริลิกคำว่า Wi-Tech บริเวณนี้ให้นะคะไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ของรุ่น Next Gen นะคะและสติกเกอร์สีควันสโมกนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนี่เท่มากๆเลยค่ะตัวแรปสติกเกอร์ของเขาที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะแรปมาถึงบริเวณนี้เลยนะคะเดี๋ยวแป้งพามาชมข้างในกันบ้างนะคะสำหรับ Everest Wi-Tech ตัวท็อปเนี่ยข้างในเขาเป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีดำรูๆแบบนี้เลยเดินได้ด้วยสีส้มนะคะตัวนี้เป็นการเดินได้ซิกเนเจอร์เฉพาะของ Everest Wi-Tech เลยค่ะจอด้านในนะคะขนาด12นิ้วไปเลยเล่น Apple CarPlay ได้นะคะ Android Auto ได้ด้านล่างมีแท่นไวเลสชาร์จนะคะสามารถชาร์จมือถือแบบไร้สายได้ด้วยตัวเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์ E-Shifter มีระบบจอดอัตโนมัติด้วยนั่นเองนะคะเบรกมือแบบไฟฟ้าพร้อมระบบช่วยการขับขี่นะคะแบบครบคันเลยนะคะมีโหมดให้เลือกถึง6โหมดเลยด้านบนนะคะมีพาโนรามิกมูนลูปนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบฟูลสตาร์ทแล้วนะคะสามารถใช้ฟอร์ดพาสในการเปิดปิดรถแล้วก็สตาร์ทรถผ่านมือถือได้เลยนะคะไฟหน้าออโต้นะคะเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางเลยนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยจะมีผ้ายางนะคะเป็นผ้ายางแท้ของฟอร์ดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถ Everest Wi-Tech คันนี้นะคะแต่งสวยถูกใจใครหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากออกรถ Ford แต่งสวยๆนะคะก็ทักมาตามไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่อง PM Ford ของเราด้วยนะคะวันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ